อ้าววันนี้อากาศก็เย็นสบายดีนะฝนไม่ถึงกับตกปล่อยๆประพรมน้ำพุทธมนต์มาให้อากาศมันเย็นสบายเหมาะต่อการภาวนาที่ว่าอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่เหมาะสมต่อการภาวนาเพราะนั้นหลังจากทานอาหารแล้วก็พากันแยกย้ายหาเดินโยกรมหานั่งภาวนาเหมาะที่สุดเลยพอเราเข้ามาวัดเราต้องการเข้ามาแสวงหาบุญหากุศลบุญกุศลจากการที่เราได้แสวงหามาจ้างแต่เริ่มการใส่บาตรกันถวายพระทหารของแก่พระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์จากนั้นอาหารที่เราได้ถวายพระเจ้าพระสงฆ์ก็แจกจ่ายกันไปเพื่อสงเคราะห์เจือจานเผื่อแผ่กันไปให้ทั่วถึงอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งที่พวกเราได้ทำเป็นประจำวันแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่เหนือความสำคัญอย่างอื่นก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองก็คือการภาวนาเพราะฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยการภาวนานั้นเป็นแก่นเป็นฐานจริงๆแต่เราก็ปฏิเสธภายนอกไม่ได้ภายนอกก็ตั้งแต่ทานคือศีลเป็นการเตรียมปูพื้นฐานให้แก่การภาวนามันก็ส่วนประกอบกันเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้คุณค่าของต้นไม้ที่สุดก็อยู่ที่แก่นของต้นไม้แต่ถ้าต้นไม้นั้นมีแต่แก่นอย่างเดียวมันไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้อยู่ด้วยแก่นนั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้ยืนยาวได้แต่ถ้าต้นไม้นั้นมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไม่มีแก่นเลยมันก็ไม่มีคุณค่ามากมายไกลกองเท่าไหร่ต้นไม้ที่จะมีความสมบูรณ์ด้วยคุณค่าและอายุยืนยาวได้นั้นต้องไปประกอบไปด้วยเปลือกด้วยกับพีแล้วก็แก่นอยู่ได้ก็อาศัยเปลือกอาศัยกับพีเป็นตัวห่อหุ้มไว้เปลือกกับพีที่จะยืนยาวอยู่ได้ก็อาศัยแก่นเป็นหลักยืนไว้พุทธศาสนาของพวกเราเหมือนกันคุณค่าก็อยู่ที่แก่นก็คือการภาวนาแต่ถ้าหามีแต่แก่นอย่างเดียวมันไม่มีเปลือกไม่มีกับพีไม่มีทานไม่มีศีลแก่นนั้นก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากมีแต่เบือกมีแต่พีมีแต่ทานมีแต่ศีลไม่ใส่ในการไม่สนใจในการภาวนาเราก็ไม่สามารถยืนไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นมันต้องประกอบสมบูรณ์ไปด้วยเบือกด้วยกับพีด้วยแก่นคือด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแต่มันก็น่าน้อยเนื้อต่ำใจลงไปนิดนึงในหมู่ชาวพุทธเราชาวพุทธเราโดยส่วนมากแล้วจะหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานศีลก็พอประมาณแต่การภาวนานี้รู้สึกเหมือนกับดึงหางเต่าทั้งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ผู้ทรงอัตทรงธรรมล้วนแต่เน้นลงไปในหมู่ศิษยานุศิษย์เคี่ยวเข็นในศิษยานุศิษย์ให้ภาวนาอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนี่แหละที่จะนำสุขมาสู่ตนได้อย่างแท้จริงเพราะสุขไม่มีใครสามารถจะหยิบยื่นให้แก่เราได้แม้กระทั่งทุกข์ก็เช่นกันไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้แก่เราได้หรอกมันแตกต่างจากวัตถุเข้าของเงินทองวัตถุเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หยิบยื่นให้แก่กันได้แต่บุญบาปบุญกับบาปหรือสุขกับทุกข์มันต้องเกิดขึ้นมาจากการกระทําของเราเองเรียกว่าอัตตาเหียตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนบาปก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวเราเองบุญก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวเราเองสุขก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวเราเองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวเราเองแต่ด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านๆมันจะหนักไปในทางกองทุกข์มันไหลลงไปในทางต่ําเสมอไปขวนขวายแสวงหาเอาแต่บาปเอาแต่ทุกข์มาทับถมตนเองทั้งที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการบาปทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราก็ไม่มีความสามารถที่จะไปต่อต้านไอ้ความใฝ่ต่ำหรือความคุ้นเคยที่มันฝังรากลึกภายในจิตในใจมาหลายภพหลายชาติของเราได้ท่านที่สามารถฝืนกระแสลงไปในทางใฝ่ต่ำได้นั้นก็เพราะท่านไม่นอนใจรีบเร่งอบรมจิตอบรมใจท่านด้วยจิตตภาวนาเป็นความสำคัญยิ่ง
เมื่อการอบรมจิตอบรมใจของท่านจิตจนกระทั่งจิตใจมีความหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในกระแสของธรรมแล้วมันก็สามารถฝืนกระแสความฝ่ายต่ำได้จูงตัวเองเข้าไปบนเส้นทางแห่งธรรมะได้เพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนี่แหละจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่านทุกคนควรที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเราออกมาจากบ้านจากครอบครัวจากสังคมเข้ามาสู่วัดเข้ามาสู่ป่าเขาลำเนาภัยเข้ามาสู่ความเงียบความสงบจุดมุ่งหมายของเราก็เข้ามาเพื่อแสวงหาบุญ จุดมุ่งหมายของเราเข้ามาแสวงหาธรรมเพื่อให้บุญและธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้ความสำคัญอย่างยิ่งมันขึ้นอยู่กับจิตของพวกเราจิตนั้นต้องได้รับการอบรมฝึกฝนขัดเกลาด้วยข้อปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเมื่อการภาวนาของเราได้อบรมจิตอบรมใจของเราจนมีหลักมีเกณฑ์แล้วมันก็นำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันทั้งนั้นเครื่องมือในการทำความดีเครื่องมือในการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะใจเป็นธรรมแล้วแต่ถ้าใจยังไม่เป็นธรรมเล่ามันก็มักจะเอากายวาจาของเราเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการสร้างบาปสร้างความชั่วเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนอนใจเมื่อเรามีโอกาสในการอบรมจิตอบรมใจเมื่อเราด้วยจิตภาวนาแล้วให้พากันรีบเร่งพากันขวนขวายเพราะในขณะนี้เครื่องไม้เครื่องมือของเรามีความสมบูรณ์อย่างยิ่งก็คือสุขภาพร่างกายของเรามันมีความสมบูรณ์ที่สุดที่จะมาพร้อมมาเป็นเครื่องมือให้พวกเราได้นำพามันมาเดินจงกรมนั่งภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองแต่ถ้าเราประมาทแล้วถึงเวลาที่เครื่องมือของเรามันสึกหรอไปบินไปแม้เราอยากจะทำมันก็ทำได้ไม่เต็มที่ร่างกายของเราเมื่อมันเสื่อมโทรมไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความชราภาพขึ้นมาการที่เราจะมาทำความเพียรมันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ดังที่เราปรารถนาไว้แต่ในขณะนี้พวกเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่มีความสมบูรณ์พอเป็นพอไปด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้นอาจจะมีบางท่านบางคนถึงวัยแก่ชราแต่ยังไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อยังพอที่จะพามันนั่งภาวนาเดินโยกมได้เราก็ควรที่เอาโอกาสในนี้แหละรีบเร่งขวนขวายส่วนเรื่องทางโลกนั้นน่ะก็พออยู่พอเป็นพอไปพอได้อาศัยตามสภาพความจำเป็นมันก็พอเป็นพอไปเพราะสิ่งทั้งหลายภายนอกแม้เราจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเถอะเราก็อาศัยพึ่งพาอาศัยมันได้เท่าที่เราอาศัยมันได้นั่นแหละเกินจากนั้นก็สมบัติของโลกเหมือนกับอาหารการบริโภคของเรานี่แหละจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเราก็กินได้แค่อิ่มนึงไอ้เหลือนอกนั้นมันก็เป็นสมบัติของโลกนั่นแหละเราไม่สามารถกินเกินอิ่มได้หรอกเพราะนั่นจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนมันก็ซ้ำนั้นแหละซ้ำเก่าเพราะนั้นเรื่องของโลกเป็นเพียงเครื่องอยู่เครื่องอาศัยชั่วคราวมันไม่เป็นสิ่งที่จะน่าหลงไหลยึดมันซะจนแกะไม่ออกจนปีกตัวไม่รอดถ้าเป็นอย่างนั้นมีแต่เอายกมาทับถมทั้งกายทั้งใจของเรากายของเราก็มีแต่ภาระมีแต่ความพลุงพันหลังจิตใจของเราก็มีแต่ความกังวลมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความห่วงแล้วเราจะมีความสุขอะไรเพราะนั้นเอามีก็มีไปตามบุญตามวาสนาตามความสามารถของเรานั่นแหละมีมากมีน้อยก็พอให้มันได้อยู่ได้อาศัยไปแต่เราก็ควรจะให้ความสำคัญในด้านการอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างนี้น้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้มันอยู่กับพุทโธ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 ด้วยความมีสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถกำหนดอยู่ได้จากนั้นการพิจารณาธรรมให้รู้จักคิดอ่านไตรตรองแยกแยะให้เห็นตามสภาพความจริงมันอนิจจังทุกขังอนัตตา
เพื่อจะผ่อนคลายคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่พวกเราแบกมากี่ภพกี่ชาติออกให้มันเบาบางจางลงไปบ้างถ้าเราเห็นชัดเจนถึงสภาพความเป็นจริงของก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่มันทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเรามันก็มีโอกาสคลายลงเบาลงพอจิตใจมันคลายออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงมาบ้างมันก็พอมีความเบาความสบายขึ้นมาบ้างเหมือนกับพวกเราแบกหามเต็มบ่าไหล่นั่นนะแบกมาหาบมาหามมามากมายไก่กองหนักแสนหนักเล่าร้อนแสนเล่าร้อนอย่างไรก็แบกมากี่ภพกี่ชาติแล้วพอเราเห็นโทษของการแบกของการหามแล้วก็ปลงวางลงปลงวางลงเราปลงวางลงได้มากเท่าไหร่เราก็เริ่มรู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ถ้าเราหากเราสามารถปลงวางได้อย่างสิ้นเชิงหมดสิ้นเราเป็นอิสระเบาสบายเลยนี่แหละการที่เราจะปลงวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้เราก็ต้องเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันด้วยปัญญาของเราเพราะในขณะนี้สิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกอยู่นั้นมันรู้มีล้วนแต่เกิดมาจากโมหะความลุ่มหลงทั้งนั้นที่ปิดบังความเป็นจริงไว้ไม่ให้เราเห็นตามสภาพความจริงทั้งที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาร่างกายมันก็แสดงออกถึงความเป็นอสุภะอสุภังความเป็นปฏิกูลโสโครกของมันแต่เราก็ไม่เห็นก็ปล่อยให้โมหะความรุ่มหลงมันเสกสรรปั้นแต่งว่ามันเป็นของสวยของงามของน่ารักน่ายินดีพอใจก็ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนั้นพอยึดมั่นถือมั่นลงไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ทราบว่าเราอยากให้เขาเป็นอะไรหรือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาพอจะแก่เขาก็แก่เขาพอจะเจ็บเขาก็เจ็บเขาพอจะตายเขาก็ตายแต่ข้อความต้องการของเราเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการให้มันแก่พอมันแก่เราก็ทุกข์เราไม่ต้องการให้มันเจ็บมันเจ็บเราก็ทุกข์ไม่ต้องการให้มันตายพอมันจะตายเราก็ทุกข์เห็นไหมทั้งที่มันเป็นสภาพความเป็นจริงของมันเนี่ยมันฝืนความจริงฝืนสภาพความเป็นจริงของเขามันก็เลยมาบีบคั้นลงไปที่จิตที่ใจของพวกเราเองเพราะนั้นสิ่งที่จะคลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ออกไปได้ก็เกิดขึ้นมาจากจิตตภาวนาจึงให้เราพากันขวนขวายเร่งรีบภาวนาเข้าถ้าเรามีเริ่มต้นจากกอไก่ขอไข่มันก็ไปถึงหอนกฮูกเองเราเริ่มต้นจากพุทโธพุทโธนี่แหละมันจะนำพาเราไปถึงพระนิพพานถ้าเราไม่เริ่มต้นจากกอไข่เราจะไปถึงหอนกฮูกได้อย่างไรมีแต่มุ่งหน้าปรารถนามรรคผลนิพพานแต่ไม่สนใจใส่ใจในการภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเลยแล้วเราจะไปถึงได้ยังไงให้พากันพิจารณาแล้วก็รีบเร่งขวนขวายตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วความเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมจะมีอยู่ในพวกเราพวกเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ล้วนแต่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นจึงให้พากันตั้งใจอาจารย์นี้ไปก็จะอนุโมทนาให้พรเนอะพากันตั้งใจรับพรพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเคปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันนรโสยะธามณิโชอันติระโสยะธังโยยวิวัจจันตุสัมภโลโควินันสตุมานภาวัตวันตารายโยสุขีเอ็งคายโยโกย
อาภิวันทนาสิริสานิจังวุฒิปัจจายโนจายตารโณธรรมวัฏันติอายุวันน้อยสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนายรัตนตยเตยสังดวงคารวยขพยาเวลาโสกาสตุจุปัตวานอเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอาเซสตุนชายาสิทิธนังราพังโสธิภาคยังสุขังพลังเสรีอายุจวันโนจาพอคังวุธีจยาสวานสาตาวาสาจะอายุจาชีวาสิทิพวันตุเตมภาวะตุสาปมังกรังราคันตุสาปเทวตังสามพระบุทธานุภาเวนายสัทธาโสติภวันตุเตนภาวะตุสาปมังกรังราคันตุสาปเทวตังสามปะธรรมานุภาเวกนายสัทธาโสติภวันตุเตนภาวะตุสาปมังกรังราคันตุสาปเทวตานสามปะสังฆานุภาเวกนายสัทธาโสติภวันตุเตนอ้าวแจกจ่ายอาหารกันทานเด้อแจกจ่ายกันดูแลกันเด้ออาหารแจกจ่ายกันให้ทั่วถึงดูแลช่วยกันดูแลช่วยกันจัดเด้อพากันจัดอาหารทานกันทานอาหารกันซะก่อนอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วพวกเราได้ตั้งจิตเจตนาไว้อย่างไรบ้างล่ะจะเข้าพรรษาแล้วมันต้องรีบเร่งคิดเด้อเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันของเราได้ว่าเราจะมีโอกาสอยู่ถึงพรรษาหน้าพรรษานู้นอะไรต่ออะไรเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสจะเข้าพรรษาเนี่ยเตรียมพร้อมเลยว่าเราจะทำอะไรในพรรษาเพราะในช่วงพรรษามันเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่พวกเราจะมาสร้างสมบุญสร้างสมกุศลมาอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างยิ่งชีวิตปีทั้งปีเราก็หาใส่ปากใส่ท้องดิ้นรนทุรนทุรายหาแสวงหาอย่างนู่นอย่างนี้วิ่งวุ่นอยู่มาตลอดทั้งปีในช่วงระยะ3เดือนเราจะมาผ่อนคลายจากการวิ่งดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาทางโลกที่เราพากันขวนขวายแสวงหามาตลอดทั้งปีมาถึงพรรษาเนี่ยเราจะผ่อนคลายลดหย่อนลงสักนิดนึงเพื่อมีโอกาสมีเวลามาทุ่มเทต่อการอบรมจิตอบรมใจของเราบ้างเพื่อชีวิตที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะถ้ามันภายในจิตในใจของเรามหาอรรถธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ได้แล้วความสุขในชีวิตของเราก็เป็นความสุขเพียงแค่คาดหมายเท่านั้นแหละคาดหมายหลอกเราเองไปวันหนึ่งฉันมีอันนั้นฉันได้อันนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะมีความสุข เราก็ดิ้นกันวิ่งกันขวนขวายแสวงหาจะได้มาจากการแย่งชิงหรือจากการทำจากการหาอะไรต่ออะไรของเราก็เอาบางคนบางท่านยอมสละเป็นสละตายเพื่อแย่งชิงให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะคาดหมายว่าถ้าได้มาแล้วตัวเองจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงแต่การได้มาพวกเราก็ได้มาตั้งแต่รู้เดียงสามาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ เคยถามตัวเราเองบ้างไหมว่าสิ่งที่เราได้มาตัวไหนล่ะคือความสุขถ้าเราย้อนมาถามตัวเราเองเราจะไม่เห็นความสุขเลยเราเห็นแต่ภาระ
เห็นแต่ภาระว่านับวันชีวิตของเราทำไมเราได้แต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเพิ่มแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการไม่มีใครเลยชีวิตของใครไม่มีใครเลยที่ต้องการภาระที่ต้องการความพลุงพลังที่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ชีวิตของเราก็นับวันเพิ่มแต่ภาระมากขึ้นเพิ่มความพลุงพลังมากขึ้นเพิ่มความวุ่นวายมากขึ้นส่วนร่างกายของเราก็แก่เท่าลงไปแก่เท่าลงไปเสื่อมโทรมลงไปเสื่อมโทรมลงไปมันก็พร้อมกับนำเอาทุกข์นำเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนำเอาความยุ่งยากมาสู่ร่างกายของเรามากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งความล้มหายตายจากมาเยือนแล้วก็ชีวิตของเรามีแต่วิ่งไล่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเอาสิพระพุทธเจ้าท่านชี้บอกว่าความสุขมันอยู่ที่นี่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่มันหรอกเหมือนกับเสื้อผ้าของเรามันสกปรกเราต้องการความสะอาดเราจะไปวิ่งหาความสะอาดที่ไหนมาใส่วิ่งหาความสะอาดมาใส่มันก็มีแต่ลุงลังมากขึ้นลุงลังมากขึ้นหนามากขึ้นเราไม่ต้องไปวิ่งหาความสะอาดมาใส่หรือพยายามชำระความสกปรกออกไปเถอะชำระความสกปรกออกไปหมดสิ้นแล้วความสะอาดมาปรากฏขึ้นมาเองทุกข์ก็เช่นกันทุกข์มันอยู่ที่ไหนล่ะทุกข์มันก็อยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ใช่หรือส่วนร่างกายของเรามันก็เป็นเช่นนั้นเองแหละมันเหมือนกันทุกคนเนี่ยเกิดมาก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเสมอเหมือนกันหมดร่างกายจึงเป็นภาระให้พวกเราเยียวยาตลอดนั่นแหละหิวเราทนไม่ได้เราก็ต้องรับมันมาเป็นภาระไปกินกินแล้วมันก็บรรเทาไปได้ทุกคู่ถึงเดี๋ยวก็หิวอีกก็ต้องรับภาระไปกินอีกนั่งเราทนไม่ได้ก็ต้องรับภาระไปยืนยืนทนไม่ได้ก็ต้องรับภาระไปเดินเดินทนไม่ได้ต้องรับภาระไปนอนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่การบรรเทาไปเป็นภาระหาเวไปจากกันถาเป็นภาระให้เราพวกเราแบกหามไปเรื่องร่างกายมันเป็นเสมอเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ไม่เสมอเหมือนก็คือจิตใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้กราบพระองค์ว่าพุทธังสนังคัจฉามิเรากราบลงไปที่จิตดวงบริสุทธิ์นั่นส่วนรูปร่างอันนั้นเป็นเพียงแค่เรือนที่อยู่ที่อาศัยของพระพุทธเจ้าร่างกายนั้นเป็นเรือนที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นั่นพระธรรมก็คือจิตดวงบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์รวมลงไปที่จิตดวงนี้เท่านั้นแหละเพราะนั้นให้พากันอบรมเด้อให้พากันให้ความสำคัญในด้านจิตด้านใจเพราะนั้นจะเข้าพรรษาแล้วเราก็ให้พากันพิจารณาดูว่าเออในพรรษานี้เราจะ ปีกแวะมาพยายามมาอบรมจิตอบรมใจของเราได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ในบ้านในเรือนเราจะพยายามอบรมจิตอบรมใจของเรามากน้อยขนาดไหนอย่างนี้น้อยจะเป็นภาระพระลุงพระลำมาใบไก่กองขนาดไหนก็ตามอย่างน้อยก่อนหลับก่อนนอนก็เป็นเวลาที่เราปลงวางภาระทุกสิ่งทุกประการแล้วเราก็พากันมาสวดมนต์ไหว้พระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธพระกวากาพระพุทธสวาขาโตพุทธตาธรรมโกกาบลงไปพระธรรมสู่ปฏิปันโนกาบลงไปพระสงฆ์กาบลงไปแล้วลึกถึงพระคุณของพ่อแม่กาบแล้วลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์กาบสักห้าครั้งก็เป็นมงคลในชีวิตของพวกเราจากนั้นเรามีความถนัดในการสวดมนต์เท่าไหร่เราก็สวดไปตามถนัดตามความสะดวกของเราหลังจากสวดมนต์แล้วเราก็มานั่งภาวนาเท้าขวาวางทับเท้าข้างซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาลงเริ่มบริกรรมพุทโธ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 ไปเรื่อยด้วยความมีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธหรือถ้าท่านใดจะถนัดกำหนดอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้มีความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจออกหรือจะสัมทับไปด้วยคำบริกรรมพุทโธก็ได้หายใจเข้านึกในใจไปพร้อมว่าพุทหายใจออกนึกในใจไปพร้อมว่าโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่หลักสำคัญมันอยู่ที่ต้องมีสติคือมีความระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคำว่าพุทโธถ้าเรามีสติกำกับจิตไว้เราจะมีความรู้สึกชัดเจนเลยในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่ถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตอ่ะเราก็หายใจออกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกก็เพราะไม่มีสติกำกับจิตไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นเองนี่แหละถ้าเรามีสติกำกับจิตไว้อยู่กับธรรมแล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตเมื่อไม่มีอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเข้ามาเกาะเกี่ยวข้องกับจิตของเราเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วน
สุขสว่างสวายหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้หรอกอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญจากการทำความเพียรของเราเองเพราะนั้นกายเข้าพรรษาแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจคุยหาคุยเขี่ยดูว่าจะเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้เราจะทำอะไรเป็นพิเศษในชีวิตของพวกเราในด้านการสะสมธรรมะการสะสมบุญของพวกเราหรือเราจะใส่บาตรให้ได้ทุกวันหรือเราจะเข้าวัดให้ได้ทุกวันพระอะไรต่างๆอย่างนี้เราจะภาวนาให้ได้ทุกคืนก่อนนอนเนี่ยไม่ให้เว้นเลยตลอด3เดือนตลอดไตรมาสจะเป็นมงคลของพวกเราอย่างยิ่งจึงฝากไว้ทุกท่านทุกคนเด้อ วันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้เนาะแยกย้ายกันไปแยกย้ายไปหาเดินจงกรมนั่งภาวนาบ้างท่านที่อยู่ในวัดน่ะ